สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับตอนนี้ก็ยังศึกษาพระชนะในสดุดีบทร้อยสิบเก้าอยู่นะครับแม้จะมีมากมาย22ตอนนะครับแต่ยังไงก็ตามเราก็มาถึงในตอนตัวอักษรที่ชื่อว่าอายินนะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าคําวิงวอนของผู้รับใช้ที่กระทําตามพระวจนะในข้อที่121ถึงข้อ128นะครับผมอยากจะอ่านนะครับข้าพระองค์ได้กระทําสิ่งที่ยุติธรรมและถูกต้องขออย่าทรงละข้าพระองค์แก่ผู้บีบบังคับข้าพระองค์ขอทรงเป็นประกันเพื่อช่วยผู้รับใช้ของพระองค์ขออย่าทรงให้คนโอหังบีบบังคับข้าพระองค์ในตาข้าพระองค์มืดมัวไปด้วยการคอยความรอดของพระองค์และคอยพระดำรัสชอบธรรมของพระองค์สำเร็จขอทรงกระทำแก่ผู้ใช้ของพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์รู้ถึงบรรดาพระโอวาทของพระองค์เป็นเวลาที่พระเจ้าควรทรงจัดการเพราะเขาหักพระธรรมของพระองค์เพราะฉะนั้นข้าพระองค์รักพระบัญญัติของพระองค์ยิ่งกว่าทองคำยิ่งกว่าทองนพคุณเพราะฉะนั้นข้าพระองค์ได้ใช้ข้อบังคับของพระองค์ทั้งสิ้นนำย่างเท้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์เกลียดมลคาทุจริตทุกทางพระคัมภีร์ตรงนี้ได้พูดถึงคำอธิษฐานของผู้รับใช้ที่ทำตามพระวจนะของพระเจ้านะครับสังเกตพระคัมภีร์ตรงนี้คำว่าผู้รับใช้มีอยู่3ครั้งด้วยกันข้อ122ครั้งหนึ่งนะครับข้อที่124ครั้งหนึ่ง125อีกครั้งหนึ่งนะครับเขาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าดังนั้นเองเมื่อเขาอธิษฐานขอพระเจ้ามี3อย่างด้วยกันครับอันที่1ครับเขารอคอยพระเมตตาเขารอคอยพระเมตตาของพระเจ้าในข้อ21ถึง23เขาบอกว่าขออย่าละทิ้งข้าพระองค์ขออย่าให้คนโอหังบีบบังคับข้าพระองค์ข้าพระองค์รอคอยความรอดของพระองค์เขาเองรอคอยพระคำของพระเจ้าถึงแม้ว่าเขาเองจะอยู่ในภาวะที่ถูกบีบบังคับคนโอหังบีบบังคับเขาแล้วเขาเองรู้สึกว่าเหนื่อยล้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับยังไงก็ตามเขายังเชื่อว่าพระเจ้านั้นจะทรงตอบและพระองค์จะอวยพรตามพระสัญญาของพระองค์คนที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่กระทำตามพระชนะของพระเจ้าเขาจะรอคอยพระเมตตาของพระเจ้าครับแม้จะใช้เวลานานในบางเรื่องเขาก็ยังเชื่อว่าพระคำของพระเจ้าก็จะเป็นจริงเสมอนะครับบางเรื่องบางอย่างเราต้องรอคอยนะครับก็อดทนกันไปในข้อที่124ข้อ125ได้พูดถึงการขอสอนให้เกิดความเข้าใจในพระปัญญาในข้อ124บอกว่าขอทรงกระทำแก่ผู้ใช้ของพระองค์ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ข้อ125บอกขอประทานความเข้าใจข้อ127ก็บอกว่าข้าพระองค์รักพระคำของพระองค์การที่เขารักพระคำของพระเจ้าเขาจึงขอให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นคนที่วิงวอนต่อพระเจ้าเขาก็ยังขอให้เขาเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับแม้จะขอแล้วก็จะขออีกให้เข้าใจมากขึ้นและมากขึ้นแน่นอนครับพระคำของพระเจ้านั้นลึกลับซับซ้อนเราเองต้องอธิษฐานขอให้เราเข้าใจมากขึ้นและก็มากขึ้นนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้กระทำตามไม่ใช่แค่รู้เท่านั้นเพราะพระคำของพระเจ้านั้นมันมีค่ายิ่งกว่าทองคำยิ่งกว่าทองนพคุณสุดท้ายครับเขาขอทำลายมันคาที่ชั่วช้าในข้อ26เขาบอกว่าพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าจัดการคนที่ไม่ทำตามคำของพระเจ้าสักทีเถอะนะครับแต่เราก็รู้ว่าพระเจ้าก็ทรงรักคนเหล่านั้นเหมือนกันพระองค์ก็ยังไม่รีบจะจัดการคนเหล่านั้นพระองค์ยังทรงอดกั้นพระทัยนะครับให้พวกเขาได้กลับใจกลับใจกันอยู่นะครับข้อ128เขาเองนะเมื่อรู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าไม่ต้องการก็คือการไม่กระทำตามพระวจนะของพระเจ้าเขาเองก็เกลียดวิธีการแบบนั้นนะครับเกลียดวิธีการที่ไม่ถูกต้องเขาอยากให้พระเจ้าจัดการคนประเภทนั้นดังนั้นเองวันนี้นะครับเราเองในฐานะติดตามพระเจ้าเราวิงวอนต่อพระเจ้าอันที่1ขอให้เราเป็นคนที่รอคอยพระเจ้ารอคอยพระคำจะสำเร็จอันที่2ให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นและอันที่3ขอพระเจ้าจัดการคนที่ไม่ทำตามคำของพระเจ้าเพราะเราเชื่อว่าพระคำพระเจ้านั้นบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์เสมออธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าคำอธิษฐานตอนนี้เป็นคำอธิษฐานที่คำหลายสามารถจะเรียนแบบโดยการรอคอยโดยการเข้าใจในพระสัญญาของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นและขอพระเจ้าเป็นผู้จัดการคนที่ทำไม่ถูกต้องตามพระทัยของพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าทุกอย่างในเวลาของพระองค์และข้าพระองค์ก็เชื่อว่าพระเจ้าทรงดูแลอยู่เสมออธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนใช่ป่ะครับ